อันนี้เป็นการทำสวนแนวตั้งรอบบ้านของบ้านลูกค้าที่ถนนคู่บอนรามินทาหมู่บ้านดุสิตแกรนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสวนแนวตั้งในบ้านนี้มีประมาณกี่ตารางเมตรเราจะเริ่มตั้งแต่ปีกซ้ายของหน้าบ้านก่อนเราเข้ามาปีกซ้ายของหน้าบ้านเลยก็จะมีสวนแนวตั้งด้านปีกซ้ายทั้งหมดเลยจนยาวไปถึงสุดตัวบ้านพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เปล่าซึ่งลูกค้าสั่งให้เราปูหญ้าบนหญ้าเป็นเนื้อที่20ตารางเมตรทำสวนแนวตั้งรอบบ้านอันนี้คือด้านติดซ้ายของตัวบ้านซึ่งเราหันหน้าเข้าตัวบ้านนี่คือติดซ้ายเดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินไปดูว่าส่วนแนวตั้งของบ้านหลังนี้เต็มพื้นที่เยอะกี่ตารางเมตรอันนี้ก็คือสุดส่วนแนวตั้งรอบปีกซ้ายของตัวบ้านซึ่งเดี๋ยวเราจะไปปีกขวาของตัวบ้านเดี๋ยวเราเดินทะลุตรงนี้ไปเลยเพราะว่าส่วนแนวตั้งของบ้านหลังนี้ทะลุกันได้เลยอันนี้เป็นบริเวณหลังบ้านทั้งหมดเลยมีส่วนแนวตั้งหลังบ้านซึ่งจะติดกับด้านครัวของบ้านลูกค้าซึ่งลูกค้าให้เราทำไม้ระแนงเป็นหลังคาระแนงปูด้วยโพลีซึ่งมีความยาวแค่เมตร45สูง2เมตร30อันนี้เป็นบริเวณส่วนแนวตั้งทั้งรอบบ้านเปิดมาถึงปลายตรงนี้ปุ๊บเราก็จะเห็นบ่อน้ำตกซึ่งอยู่ณตรงนี้มีความยาวแค่2เมตร20แต่มีความสูง2เมตร80ลูกค้าสั่งให้เราทำบ้านน้ำตกมาจากทางบนให้ตกอยู่บริเวณเกาะนาแล้วเราก็จะมาดูภาพว่าส่วนแนวตั้งรอบบ้านมีด้านปีกขวาของตัวบ้านและว่าจะเยอะขนาดไหนอันนี้ก็จะมาถึงตัวหน้าบ้านของด้านปีกขวาของตัวบ้านแล้วซึ่งจะมีองค์ประกอบไปด้วยบ่อน้ำตกแล้วก็มีส่วนแนวตั้งบ่อน้ำตกนี้ก็จะมีน้ำไหลมาตรงนี้เลยมีต้นไม้รอบด้านตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาจัดกันทำแสดงกันตอนจบมีซุ้มไม้ระแนงซึ่งมีความใหญ่ความกว้าง7เมตรเป็นไม้ลำแนงเป็นไม้เต็งข้างบนมุงหลังคาด้วยโพลีมีความยาว7เมตรมีความกว้าง3เมตร50ไม้พื้นก็ใช้ไม้เต็งทั้งหมดเราเดินมาตรงส่วนแนวส่วนซุ้มหน้าบ้านปุ๊บเราก็จะเจอส่วนแนวตั้งอีกด้านหนึ่งซึ่งจะมีองค์ประกอบตรงนี้ด้วยเพื่อเขาจะได้เห็นทิวทัศน์ตรงคนที่อยู่ด้านในอันนี้คือด้านกระจกบ้านอันนี้คือซุ้มทั้งหมดส่วนแนวตั้งของบ้านหลังนี้จะมีทั้งด้านบนและด้านล่างส่วนด้านล่างเนี่ยจะมีขนาดทั้งหมดเลยของส่วนรอบบ้านก็คือ 79.57 ตารางเมตรซึ่งถ้าเราคิดเป็นตารางเมตรเรา 6,000 เพราะเป็นงานเอาท์ดอร์ก็จะเป็นประมาณ 477,420 บาทเฉพาะส่วนแนวตั้งเท่านั้นซึ่งเป็นจำนวนก็79ตารางเมตรท่านผู้ชมก็ลองคิดดูคูณเอาว่าตารางเมตรละ 6,079.57 ตารางเมตรเป็นเงินเท่าไหร่ส่วนซุ้มระแนงนี่มีความยาว7เมตรความกว้าง3เมตร50ใช้ไม้เต็งไม้เต็งไทยไม้เต็งมาเล
ปูด้วยโพลีรวมทั้งหมดแล้วตารางเมตรบวกกันเสร็จสับเรียบร้อยเป็น 240,000 อันนี้รวมระบบน้ำหรือยังครับยังครับลูกค้าระบบน้ำนี่ระบบน้ำธรรมชาติปล่อยน้ำธรรมชาติอันนี้คือรวมไปแล้วในตารางเมตรละ 6,000 แต่ลูกค้าขอเพิ่มเป็นการพ่นหมอกระบบพ่นหมอกเราจะติดตั้งให้ระดับของส่วนแนวตั้งทั้งหมดในจำนวน 7.9 ตารางเมตรว่าจะมีกี่จุดส่วนพ่นหมอกนี่ลูกค้าจะเป็นคนจ่ายเองเครื่องพ่นหมอกนี่ประมาณ 35,000 บาทไม่รวมตัวแอดัปเตอร์ลูกค้าต้องเป็นคนจ่ายเองทั้งหมดรวมหัวได้ไหมครับรวมหัวเนี่ยหัวละ250บาทต่อ1หัวแล้วแต่ลูกค้าจะจงว่าจะใช้ประมาณกี่หัวแต่คุณคิดว่าส่วนแนวตั้งทั้งหมดเนี่ย79ตารางเมตรคุณคิดว่าเขาจะใช้กี่หัวแต่ถ้าเป็นเราจะให้ลูกค้าแค่40หัว